Have a holly jolly quick Christmas. Toys in every store. สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ขอมานอกกรุบๆนะคะพอดีว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็คือแบบว่าระบาดรุนแรงมากรอบ2แล้วแล้วก็กรุงเทพของเราเนี่ยก็คือเป็นอันดับ2ของการระบาดนะคะเรียกได้ว่าก่อนที่จะโดนล็อกดาวน์เนี่ยเราก็ต้องมีการตุนบุฟเฟ่กันหน่อยสายกินแบบเรานะคะแล้วเดี๋ยวคนก็จะไปเดินเล่นที่ย่านสยามนะคะก็จะไปเดินเล่นแบบวิวนอร์มอลอย่างนี้นะคุณก็จะแบบปลอดภัยแน่นอนนะคะคิดว่านะคือจะปลอดภัยนะคะแล้วก็อาจจะแบบไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสหน่อยนะคะวันนี้ออกมาเป็นช่วงกลางวันนะคะไม่ได้ออกมาตอนที่แบบดึกมากก็เลยเรียกว่าไงอ่ะก็คือแสงดีอะไรดีหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะเมคอัพนี่ก็คือจัดเซตเพื่อแบบถ่ายรูปนะคะแล้วก็นี่ชุดเชิ้ตได้ใดคุณสีสันได้เรื่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกันค่ะนี่นะคะเราก็กำลังเดินไปที่แอคคอนสยามนะคะเพราะว่าไอ้ที่เรากินเมื่อกี้คือมันอยู่แบบตูเจริญนครมันใกล้กันมากอะไม่ได้ไกลมากเนาะก็เลยแบบไม่เรียกรถไม่อะไรแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้แอคคอนสยามนะคะคนจะเยอะแยะหรือยังไงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันครับต้องใส่แมสนะคะทุกคนต้องช่วยกันนะคะสู้ๆเพราะว่ามันมีแค่เราเนี่ยแหละค่ะที่สามารถดูแลตัวเองได้และนี่แหละค่ะคือบรรยากาศนะคะที่แอคคอนสยามนะคะในวันคริสต์มาสวันนี้เลยซึ่งไม่มีต้นคริสต์มาสนะคุณต้นคริสต์มาสที่แอคคอนสยามมันจะดอกอย่างที่เห็นเลยอะเป็นดอกทองๆเงินไม่ได้เป็นดอกต้นเขียวๆอย่างที่คาดหวังหรือว่าคิดไว้เลยนะคะที่อยู่นะข้างในแต่คือแบบไม่ใช่ต้นใหญ่มากแล้วแบบคอยไม่อยากถอดแมสในห้างมันเป็นแอร์แล้วมันหมุนเวียนเนาะก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของโควิดอยู่นะคะสำหรับคริสต์มาสปีนี้นะคะใครที่ไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่ามีที่ไหนที่น่าไปบ้างเผื่อว่าปีหน้าเนี่ยพอจะได้ไปลองตามรอยกันไปบ้างนะคะขอให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมใส่ด้วยนะคะบ๊ายบาย Merry Christmas ค่ะ Happy New Year ด้วย